สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเป่าเกมเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำให้นั่นกันนะครับจะมาสอนทำแบรนด์มาสอนทำแบรนด์นะครับแบรนด์ต้องสอนทำแบนเนอร์กันเลยนะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าใครอยากได้แบนเนอร์สวยๆก็นะครับทำตามผมได้เลยอย่างแรกให้เรามีรูปที่จะต้องการทำแบนเนอร์อ่อนนะครับคือมันต้องใช้ Photoshop นะผมมีรูปอยู่แล้วไงแป๊บนึงรูปกูอยู่ไหนสมมติผมเดี๋ยวทำให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเนาะก็ไปดูคนอื่นละกันนะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจผมนะอันนี้ผมแค่จะมาสอนทำเฉยๆไม่ละเอียดนะครับไม่ละเอียดมานะครับให้เราไปเอาสกินสีดีมันใครอยากได้แบนเนอร์Minecraft แบบ Minecraft ก็ไปเอาสกินสีดีของตัวเองมาแล้วสกินสีดีกูอยู่ไหนล่ะเนี่ยสกินสีดีผมอ่ะผมเก็บไว้ที่ไฟล์ไลน์นะครับผมก็ไปเอาสกินนะหรือจะเป็นสกิน 2D ก็ได้กดถูกกันเลยนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มภาพถ่ายด้วยการเอารูปข้อความของผมนะครับตัดแล้วไม่ใช่อยู่นี่ดิ eraser เพิ่มภาพถ่ายแป๊บนึง eraser ผมตัดรูปไปแล้วมันอยู่ใน eraser นี่เบาเกมเมอร์จัดไปมาให้เราใช้2นิ้วในการซูมครับซูมมาเสร็จแล้วก็ตั้งเอาเลยคุณจะตั้งไว้ตรงไหนผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะเพิ่มภาพถ่ายแล้วก็ไปเอาคำว่า channel มานะครับส่วนไอ้เจ้านี่ทำยังไงนะครับก็จะมาค่อยบอกทีหลังแล้วกันผมจะตั้งสักอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มรูปภาพอีกเอาสกินสีดีอีกตัวหนึ่งมาไลน์ IM ไลน์โอเค IM ไลน์แล้วก็โอเคสมมติผมจะเอาสักแค่นี้นะครับถูกไปเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ดูแบบไม่สวยใช่ไหมล่ะให้เราเพิ่มภาพถ่ายไปอีกครับลิงก์เอฟเฟกต์เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับเอฟเฟกต์รูปนั่นเองครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับเอฟเฟกต์ต่างๆผมก็จะทิ้งลิงก์เอฟเฟกต์ให้นะครับผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมว่าภาพมันจะเป็นสีดำใช่ไหมครับให้เราไปที่สว่างขึ้นนะครับหรือใครจะเอาเป็นสกรีนก็ได้นะครับแนะนำให้เป็นสกรีนกับสว่างขึ้นนะครับถ้าสว่างขึ้นก็คือช่างแม่งแล้วกันไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวผมก็จะขยายให้มันยาวไปเลยนะครับแล้วก็หมุนให้มันไอ้นั่นหน่อยแล้วก็อย่างนี้นะครับไงก็จะดูดีออกมาหน่อยนะครับจะใช้เป็นเอฟเฟกต์อีกนะครับจะเอาเป็นรูปไฟนี่ละกันครับขยายให้มันเล็กใช้2นิ้วในการซูมหมุนนะครับแน่นอนผมก็จะเอาให้มันตรงคำว่าเป่าเกมเมอร์นะครับให้มันเสมอกันนะครับลากครับสกรีนหรือสว่างขึ้นอันนี้ผมแนะนำให้เป็นสว่างขึ้นแต่สว่างขึ้นมันมองไม่เห็นเลยมาเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ทีดิเอาเดี๋ยวเป่าเกมเมอร์สว่างขึ้นซ้อนทับ
จะใช้เป็นซ้อนทับดีกว่านะครับแต่ซ้อนทับเห็นนะมันจะดูไม่สวยนะครับเห็นไหมถ้าทุกคนสังเกตได้นะครับดูมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมกรอบสี่เหลี่ยมอยู่มันเลยดูไม่สวยนะครับแต่ก็ถ้ามองเผินๆมันก็ไม่เห็นเนาะเห็นไหมเราไปเพิ่มภาพถ่ายกันอีกก็จะใช้เป็นอันนี้ครับเอาให้ตรงกับคำว่า Channel ใช้2นิ้วในการซูมปรับขนาดให้เล็กสกรีนไปปรับให้ตรงสักนี่ครับกดทูไงแค่นี้เราก็จะได้แบนเนอร์สวยๆมาแล้วนะครับมันจะมาสอนนิดเดียวพอให้เรากดอันนี้ไปเลย Gallery ตกลงออกแค่นี้ครับง่ายๆให้เราไปที่Photoshop นะครับไปที่ Photoshop ครับให้เรากดบวกไปเลยครับใจเย็นไม่ใช่ครับออกมาก่อนให้เรากดบวกตรงนี้ครับอ่ะแล้วให้เราพิมพ์ไปว่า2560นะครับใครจะใช้เป็นขนาดแค่ไหนก็ได้นะครับแต่มันห้าไม่มันต้องให้พ้นอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่ผมก็ปกติแบนเนอร์ผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับพิมพ์ไปเลยครับ2560143ครับกดติ๊กถูกกดโอเคนะครับให้เราไปเลือกภาพพื้นหลังมาครับกด Photo Layer ครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับกด ID Line ไปครับอันนี้ไม่ต้องทำตามสมมุติผมก็จะเอาเป็นอันนี้แล้วกันมันจะเลือกเป็นอันนี้ครับผมก็จะไม่ต้องขยายภาพก็ได้นะครับหรือว่าใครจะขยายก็แล้วแต่ Photo Layer ใหม่นะครับใครจะขยายภาพให้มันเต็มก็ได้นะเอาอันไหนละอันนี้ก็ได้อ่ะนี่ครับแค่นี้ครับกดถูกไปแล้วกดบวกไปโฟโต้เลเยอร์ใหม่ครับแล้วก็ไปเอารูปภาพที่เราเลือกที่เซฟไฟล์ไว้นะครับผมก็เซฟไฟล์รูปภาพไว้ที่ไอ้ตรงนี้ครับเซฟรูปภาพไว้นี่เห็นบอเอ้าชิบหายกดผิดใจเย็นลูกโฟโต้เลเยอร์ใหม่ครับไปที่พิกอาร์ตแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็กดออกแล้วกดเซฟครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าจูมาเซฟทูแกลเลอรี่เอกถูเป็น PNG นะครับปั๊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 บรอมันโหลดแป๊บนึงเสร็จแล้วครับให้เราไปที่ YouTube ได้เลยนะครับเอาแหละที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแบนเนอร์บ่อยนะครับนี่ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับไปที่ Channel ตัวเองแป๊บนึงแชทเป็ด31คนแล้วขอบคุณครับก็นี่เลือกจากรูปภาพนะครับไงแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ผมปรับไว้เมื่อกี้เห็นไหมมันก็จะได้นี่เป็นไงให้เรากดเซฟไปเลยครับดูครับเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงครับแล้วพอลาเรากดออกไปงอเป็นไงเห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้แบนเนอร์สวยๆมาแล้วนะครับอันน่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนลาก่อยนะครับก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผม see you again yesterday เจอปืนบายครับ